โอเคครับกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมนิกสยามฟาร์มฟิตนะครับผมก็วันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับหมูช้างอีกแล้วครับผมวันนี้พามาแกะกล่องอีกแล้วครับแกะกล่องหมูช้างวันนี้อาจจะลุงลังหน่อยนะเพราะว่าต้องเอาเจ้าตัวเล็กมาสะพายไว้นะครับไม่มีคนดูมันร้องไห้นะครับเด็กน้อยมาวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องครับของตัวเองยังไม่ได้ขายนะครับซื้อเข้าอีกแล้วครับผมแต่ว่าหมูช้างลาเวนเดอร์ผมจับคู่ไว้ประมาณ50คู่นะครับไม่เกินนั้นมีจำนวนจำกัดแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยขายครับเดี๋ยวรอไซส์ตัวเมียสักแป๊บนึงนะครับแต่สวยเมื่อกี้เพิ่งคัดหัวคอกขึ้นมา 8-9 ตัวผู้เฮ้ยกล่องมันแกะข้างๆหน่อยอันนี้ซื้ออีกแล้วไอ้คู่ที่ผมคัดขึ้นมาขายนี่จะเป็นคู่ที่ซื้อมาคู่ละ500นะครับวันนี้มาแกะกล่องเพศผู้นี่ประมาณกี่ตัว 5-6 ตัวนะตัวผู้ถ้าจะไม่ผิดประมาณ5ตัว6ตัวนี่แหละมาดูกันเดี๋ยววันนี้จะแกะเน้นเป็นตัวผู้ซะส่วนใหญ่นะครับเทลงโหลมาดูว่าหูช้างที่ซื้อมาใหม่นะเอามาถ่างสายเลือดนะครับหูอะไรจะดีแค่ไหนนะครับนี่โอ้โหใหญ่ครับผมนี่ผมเป็นคนคัดมาเองด้วยสายตานะครับไม่ใหญ่ได้ไงเรื่องสีสันนี่ปล่อยมันเลยเรื่องสีสันผมปล่อยมันเลยผมเอาหูใหญ่มาทําไว้ก่อนนะครับหูช้างเราต้องเน้นหูใหญ่ไว้ก่อนอันนี้ผมเทเลยครับผมไม่ได้พักนะอันนี้ไม่แนะนําให้ทับตานะครับซื้อปลามาแล้วควรพักก่อนนะครับก่อนที่จะเทคือพักปรับอุณหภูมิก่อนในภาชนะที่จะเทใส่แต่อันนี้ผมใส่เลยละกันจะได้เห็นกันชัดๆโอ้หูใหญ่อลังการครับตัวแรกเบอร์เริ่มต้องบอกงี้แต่ปลาน่าจะมีอายุนะครับดูแล้วน่าจะมี4 เดือนขึ้นนะครับแต่ตะเกียบยาวสวยตัวโค้งสวยแบบนี้เอาแล้วครับสีสันเราค่อยตามทีหลังนะปีนี้เป็นปีที่ผมเน้นปลาทรงไว้ก่อนมาตัวที่2มาดูกันครับผมไม่ใช่พวกที่คัดมานี่ไม่มีสีลาเวนเดอร์นะเพราะสีลาเวนเดอร์เรามีเยอะแล้วคัดมาจะแดงๆขาวๆมาเนี่ยแต่หัวลังการนี่หัวลังการนะหัวลังการนี่ครับตัวที่2เราจะแกะตัวผู้อย่างเดียวครับตัวเมียไม่ต้องแกะเพราะตัวเมียไม่ค่อยเท่าไหร่ที่มาเพราะเราจะเน้นเอาตัวผู้นะมาเข้ากับตัวเมียลาเวนเดอร์เรานะครับแต่ว่าเขาขายมันมีเป็นคู่ก็เลยเอาเป็นคู่ด้วยเอาไม่ลงจับนะรูเล็กไปดิ้นกระดกกระเด็กเสียวหล่นตัวที่2เหนื่อยขาเหนื่อยไปดูตัวที่3นะประมาณ5ตัวถ้าจะไม่ผิดนะซื้อเข้ารัวๆครับตอนนี้ซื้อเข้ามาทำรัวๆเลยเนี่ยสีสันคล้ายกันครับหูใหญ่พวกนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นติดขาวอะไรเงี้ยสวยดีเลยชอบเอามาทำตะเกียบยาวสวยด้วยนะดูตะเกียบดูตะเกียบโอ้โหยาวมากตะเกียบเห็นถูกใจก็จัดมาครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหูช้างที่เราทําอยู่ที่เราซื้อมาตอนแรกนั้นเขาอินบีดมากี่รอบแล้วมันปลาเอฟอะไรแล้วเราก็ไม่รู้เนาะทางที่เราจะป้องกันไว้ก่อนก็คือถ่างสายเลือดทันทีในรุ่นลูกนี่ไม่รอช้าผมอยากให้เพื่อนติดตามสตอรี่หูช้างผมไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพัฒนานะครับไปพร้อมๆกับเพื่อนนะใครที่ยังไม่มีหูช้างก็รีบไปตามกันมาครับผมจะพัฒนาเป็นหูช้างนีโม่แล้วก็เดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์ว่าอยากให้เอาหูช้างไปผสมพันกับหูช้างอะไรอีกนะครับเรื่องใหม่อันนี้น่าจะตัวเมียนะครับหูใหญ่แน่นอนตัวเมียแต่เรายังไม่แกะตัวเมียแกะแต่ตัวผู้ได้ดูแต่ตัวผู้นะเดี๋ยวเข้ามาทำนี่หนึ่งตัวโอ้คือสีมันตอนนี้มันดอกสีแล้วสีมันเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยสีมันเหมือนกันหมดปลาชุดเดียวกันนะตะเกียบเหมือนกันเลยยาวเปื่อยเลยนี่ตัวที่4แล้วตัวผู้สีจะเป็นโทนแดงๆขาวๆนี่ครับที่4ต่อน่าจะอีกตัวนึงนะจำไม่ผิดหมดไปเป็นพันนะ
คําว่าของมันต้องมีนี่น่าจะอีกตัวนึงครับตัวคู่นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าตัวเมีย3 4ที่เหลือน่าจะเป็นตัวเมียหมด4ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูเฉยๆแต่ไม่เทนะตัวเมียเทแต่ตัวผู้ตัวเมียต้องขอพักก่อนปลาน่าจะ4เดือนขึ้นนะผมดูจากสภาพโดยรวมนะครับนี่ไปกลับไปดูครับแต่ละตัวหูใหญ่แน่นอนครับแต่ลาเวนเดอร์ผมน่าจะหูประมาณนี้แหละหูน่าจะใหญ่ประมาณนี้แต่รออายุอยู่ลาเวนเดอร์นะเพราะว่าปลายังเด็กมากลาเวนเดอร์ผมรออายุอยู่เหลือตัวเมียล้วนๆครับตัวเมียนี่น่าจะเอามาถ้าไม่รู้จะทำอะไรผมก็คงจะเอาตัวผู้ลาเวนเดอร์เข้านะเพราะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อตัวเมียมาแต่ว่าเขาขายเป็นคู่มาด้วยก็เลยเอาติดมาก็ธรรมดาตัวเมียทั่วไปหูไม่ค่อยใหญ่เหมือนตัวผู้หรอกตัวเมียแต่เวลามันได้อายุบางหรือว่าคนที่ทำหูใหญ่มันก็ใหญ่นะตัวเมียใหญ่จริงใหญ่จังเลยเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่แต่ว่าไม่รู้จะมีไข่ให้หรือเปล่านะไม่รู้ไข่จะมีหรือเปล่าแต่หูใหญ่ครับเท่าตัวผู้เลยนี่ก็เป็นผมซื้อข้าวมาใหม่เพื่อที่จะมาเข้าสายเดิมนะครับเน้นหูรูปทรงนะครับเน้นหูกับรูปทรงนะรูปทรงจริงๆไว้ที่หลังมาที่หลังก็ได้ขอแค่ไม่พิการรูปทรงนะไม่จำเป็นต้องหน้าเป๊ะอะไรเป๊ะแต่เอาหูไว้ก่อนอันนี้ผมจะไปแนวนี้ก่อนนะผมจะเอาหูกับคีบเครื่องไว้ก่อนนะนี่ก็4บุรุษ4ผู้ชายนะครับที่เรานำเข้ามาของวันนี้นี่เราไปดูหัวคอกลาเวนเดอร์ผมบ้างอันนี้เปลี่ยนน้ำเสร็จยังคัดไม่เสร็จเลยดันน้ำไว้ยังคัดไม่เสร็จเลยนี่สุดนี้ครับผมมึงคัดมา7-8ตัวนี่ที่จะทำต่อคัดขึ้นมา7-8ตัวนี่แต่ปลายยังเด็กครับตัวนี้สวยอันนี้สวยมากต้องลากขึ้นมาก่อนไม่ยอมขึ้นมาแล้วหูใหญ่นะหูใหญ่ตั้งแต่เด็กเลยตัวนี้แต่มันใหญ่ไม่เท่าชุดเมื่อกี้หรอกนะครับเพราะว่านี้อายุมันยังไม่ได้นะพวกนี้เพิ่งจะ3เดือนกว่าๆนะครับอายุไม่ได้แต่สวยเนี่ยรูปทรงอะไรมาสวยหมดเลยชุดพวกนี้ผมคัดไว้ประมาณ50คู่อ่ะนะแต่อยู่ในถังหมดเลยตอนนี้อยู่ในถังหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะโทนแดงครับมันจะมี2สีมีโทนแดงโทนเขียวแล้วก็มีลาเวนเดอร์3สีนะ3สีประมาณนี้เดี๋ยวตักให้ดูแต่พวกนี้จะเป็นพวกแนวแบบลาเวนเดอร์ม่วงๆอะไรเงี้ยสวยๆนี่ผู้เมียนี้ประมาณผู้เมียเอาแต่หูใหญ่ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเป็นที่ผมคัดขึ้นมาหัวข้อว่าจะทำต่อนะแล้วก็เดี๋ยวตัวเมียเราก็จะจับคู่ปุ๊บลูกของคู่นี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ตัวเมียไปเข้าตัวผู้ตัวอื่นเราก็จะจำไว้จดไว้นะครับเป็นการบีดให้ปลาไม่พิการนะแล้วก็ออกมารูปร่างดีนะครับสีสันเนี่ยอาจรุ่นต่อไปลาเวนเดอร์อาจจะน้อยนะครับแต่ผมคิดว่าได้หูใหญ่และตัวสวยแน่นอนนะตามทฤษฎีมั่วนะทฤษฎาครับทฤษฎาของผมเองตามทฤษฎาของผมเองข้างล่างนี่เพียบครับตัวนี้เป็นตัวเมียแต่ว่าที่คัดตัวผู้ไว้ก็เนี่ยครับเต็มเลยครับนี่รออายุอีกสักนิดนึงนะครับแต่มีเพียบประมาณอย่างน้อยประมาณ50คู่ครับที่เตรียมไว้อันนั้นไม่ใช่ขาวๆนั่นเป็นหูช้าง2หางครับผมเพียบเลยไอเนี้ยชอบมากชอบพิเศษแต่มันออกแดงนะแต่หูใหญ่มากอันนี้นะหูมันใหญ่มากเดี๋ยวเอาตัวเมียมันติลงไปพานดูตัวเมียตัวนี้ไข่ก็จะไหลอยู่แล้วอ้วนตุ๊บนี่เป็นตัวเมียสายนิโม่กาแล็กซี่นะครับชุดนี้ตัวเมียไม่ได้ปล่อยเลยขายแต่ตัวผู้อย่างเดียวตัวเมียเลยมีเก็บไว้บ้างหางใหญ่มากนะตัวเมียแต่เราให้โฟกัสหูช้างตัวผู้นะสวยมากนะแต่ผมอยากทำรุ่นต่อไปให้มันหูหนาและใหญ่กว่านี้อีกนะครับสังเกตโดยรวมนะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนหูช้างที่เขาขายปลาตัวละไม่กี่สิบบาทนะครับอะไรอย่างนี้คือหลักๆเลยผมจะคัดนะครับบอดี้สวยนะครับคีบเครื่องเห็นไหมไปหมดหางไม่รีบนะหางไม่รีบนะครับหางสมส่วนกับตัวนะครับแล้วที่เด่นที่สุดคือใบหูนะครับต้องมีความใหญ่พอๆกับหางนะตัวนี้มาตรงตามลาเลยใหญ่พอๆกับหางนะสวยงามตะเกียบนะครับทิ้งลงสวยนะครับสองฝั่งสวยครับผมนี่ประมาณนี้ครับแต่เดี๋ยวอันนี้ยังไม่ต้องทักก่อนก็ได้นะครับหูช้างน่าจะอีกประมาณอาทิตย์นึงนะครับ
หูช้างประมาณอาทิตย์นึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอัปเดตให้ทีตอนคัดขึ้นมาบนนี้นะว่าจะขายโปรโมชั่นราคาอะไรยังไงนะครับใครที่ติดตามหูช้างอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ